ขอบคุณพระเยซูที่สอนเราให้รู้จักว่าความรักคืออะไรเราไม่ต้องพยายามจะทำตัวให้น่ารักแต่พระเจ้าก็รักเราในสิ่งที่เราเป็นแม้เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพื่อมาแสดงออกภายนอกในเปลือกนอกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะแต่เราสัมผัสความรักพระเจ้าก่อนจนความรักของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจข้างในของเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะความรู้แต่เราเปลี่ยนเพราะความรักของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นคริสเตียนได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้มีแรงขับเคลื่อนสำหรับชีวิตที่เป็นมากกว่าความรู้หรือบทบัญญัติศีลธรรมแต่เป็นบุคคลหนึ่งที่มีตัวตนจริงรักเราทรงพระชนและสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่เราได้สัมผัสความรักแท้ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ดูในพระคัมภีร์เจ้าตอนหนึ่งด้วยกันที่จะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องความรักในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่11ถึงข้อที่18ครับพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่11ถึงข้อที่18อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้สลับกันนะครับนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือเรารักกันละกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงสาธุการพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความรักพระองค์ผู้ทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นดุจบิดาที่รักและหวงแหนบุตรของตนข้าแต่พระเจ้าเราสัมผัสความรักของพระองค์นี้และขอตอบสนองความรักที่พระองค์ได้วางแบบอย่างไว้ให้กับเราด้วยการเรียนแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ด้วยการดำเนินชีวิตติดแนบพระบาทแห่งความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้เจริญขึ้นในความรักที่เราได้รับจากพระเจ้าจนส่งออกไปสู่คนรอบข้างเพื่อเขาทั้งหลายจะได้สัมผัสความรักพระเจ้าเหมือนที่เราได้พบและสัมผัสด้วยชีวิตจริงของเราเราจึงโมทนาขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาวันนี้ผมอยากให้พี่น้องบอกคนหนึ่งข้างดีไหมครับเพราะว่ารักคุณด้วยความรักของพระเจ้าเอเมนนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรารักซึ่งกันและกันนะครับและได้อยู่ในชุมชนในความรักของพระเจ้ามีคนในสังคมจำนวนมากเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงมีคนไม่น้อยเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้อยู่รอดได้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมีแรงผลักเพื่อให้ดำรงพงพันธุ์อยู่เผ่าพันธุ์อยู่จึงต้องต่อสู้กับสิ่งรอบตัวสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ทำร้ายตัวเองกฎของทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือผู้ที่อ่อนแอกว่าจะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่เข้มแข็งกว่าเพื่อเอาตัวรอดคำถามคือถ้ามนุษย์ต้องต่อสู้กันเพื่อเอาตัวรอดตามทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วความรักเกิดขึ้นมาจากไหนใครเป็นคนบรรจุจิตใจแห่งความรักให้กับมนุษย์จิตใจแห่งความรักที่ทำให้คนที่เข้มแข็งกว่ากลับยอมเสียสละเพื่อคนที่อ่อนแอกว่าซึ่งมันสวนทางตรงกันข้ามกับที่มาของมนุษย์ทางทฤษฎีวิวัฒนาการวิวัฒนาการบอกว่าคนอ่อนแอจะตกเป็นเหยื่อของคนเข้มแข็งแต่ใครเป็นคนบรรจุความรักในมนุษย์ที่ทำให้คนที่เข้มแข็งกว่ายอมเสียสละเพื่อคนที่อ่อนแอกว่าได้ความรักจึงไม่ได้มาเพียงตามกระบวนการของการวิวัฒนาการทางการวิทยาศาสตร์ทางเคมีหรือความน่าจะเป็นแต่ความรักนั้นมาจากพระเจ้าผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรักได้ทรงบรรจุสิ่งนี้เข้าในกลไกของชีวิตของมนุษย์ความรักจึงไม่ได้มาจากตัวของมนุษย์เองแต่ความรักมาจากพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างความรักเราสามารถรู้ได้ว่าแก้วน้ำมาจากทรายแก้วน้ำมีอนุมูลของทรายแม้ผ่านกระบวนการต่างๆมันก็มาจากทรายสิ่งที่เป็นในตัวของมนุษย์นั้นสะท้อนสิ่งที่มาจากพระเจ้าผู้สร้างเราก็คือพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ได้บรรจุสิ่งนี้เข้าในจิตใจของมนุษย์คริสเตียนจึงไม่เชื่อว่ามนุษย์เกิดขึ้นจากเพียงแค่การวิวัฒนาการทางธรรมชาติเพราะสิ่งที่ปรากฏในจิตใจมนุษย์คือคุณธรรมความรักมันสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ที่มีคุณธรรมและมีความรักเป็นผู้ที่สร้างตัวมนุษย์ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งจะทำให้มนุษย์กลายเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดและกำจัดคนอื่นๆที่ทำร้ายตัวเองเพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดความรักจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกคนความรักคือสิ่งที่เสริมสร้างเราและทำให้เรารู้ว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมายถ้าหากเราดำรงอยู่เพียงเพื่อการเอาตัวรอดถ้าหากเราดำรงอยู่เพียงเพื่อจะหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการใช้ชีวิตเพราะการใช้ชีวิตของเราจะเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบการต่อสู้การแข่งแย่งเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดและชีวิตจะมีความหมายน้อยเหลือเกินจนอาจจะพูดได้ว่าไม่มีความหมายสำหรับการดำเนินชีวิตเลยหากมนุษย์ปราศจากและไร้ซึ่งความรักเราจะไม่มีเหตุผลที่ทรงคุณค่าที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความอิ่มเอมใจจิตใจจะไม่ได้พบการเติมเต็มหากเราไม่ได้สัมผัสถึงแหล่งแห่งความรักแท้จากองค์พระเยซูคริสต์พระธรรมยอห์นที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ทั้งตลอดพระธรรมที่ว่าคริสเตียนจะมีเอกลักษณ์หนึ่งที่สำคัญคือความรักโดยในหนึ่งยอห์นบทที่สองพูดถึงความรักที่คริสเตียนมีต่อพระเจ้าความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและเรามีต่อเพื่อนพี่น้องคนอื่นๆแต่เราไม่รักโลกหรือระบบที่ชั่วร้ายแบบโลกส่วนในยอห์นบทที่3ได้พูดถึง2สัญญาณของการเป็นคริสเตียนลูกของพระเจ้าว่าคริสเตียนลูกของพระเจ้าจะมี2สัญญาณหลักๆ1คือพูดพร้อมกันความชอบธรรมความชอบธรรมคือสัญญาณอย่างแรกที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมที่แสดงออกมาเหมือนกับพ่อที่ชอบธรรมลูกก็จะมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาแบบที่พ่อเป็นและสัญลักษณ์อย่างที่2นอกจากความชอบธรรมที่พระธรรม1ยอห์นบทที่3พูดเอาไว้ก็คือความรักพูดพร้อมกันสิครับความรักความชอบธรรมและความรักคือ2สัญลักษณ์สําคัญของการเป็นคริสเตียนและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกไม่ใช่เพราะคุณพยายามเพอร์ฟอร์มมันออกมาคุณพยายามที่จะเค้นมันออกมาในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นแต่มันเกิดจากการที่เราพบพระเจ้าจากภายในจนสิ่งเหล่านี้มันไหลพล่างพลูออกมาอย่างเป็นธรรมชาติออกมาสู่ภายนอกจนผู้คนสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์คนสัมผัสสองสิ่งนี้คือความชอบธรรมที่ถูกสร้างให้เกิดขึ้นและความรักที่ถูกกระทำภายในจนแสดงออกมาโดยในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่3ข้อที่1ถึง10ส่วนแรกจะพูดถึงความชอบธรรมส่วนใน1ยอห์นบทที่3ข้อ11ถึง24ที่เราอ่านเมื่อสักครู่จะพูดถึงความรักซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเป็นคริสเตียนโดยในพระธรรมข้อนี้เนี่ยได้พูดจบในตอนท้ายเอาไว้บอกให้เรารักกันไม่ใช่เพียงด้วยคำพูดเท่านั้นไม่ใช่เพียงด้วยปากเท่านั้นแต่ให้รักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความรักนั้นจึงเป็นเรื่องของการกระทำเป็นเรื่องของความจริงที่เราแสดงออกมา love จึงเป็น verb ไม่ได้เป็นเพียงแค่นามธรรมที่ดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกเพียงแต่ลำพังแค่ความรู้สึกที่เก็บไว้อยู่ในจิตใจแต่ love เป็น verb ด้วยเป็นการกระทำที่มีการแสดงออกความรักจึงต้องมีการแสดงออกและการแสดงออกของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้นำให้เราเข้าใจลักษณะความรักแบบพระเจ้าซึ่งมีอยู่2ประการด้วยกันแต่ความรัก2ประการที่เป็นการแสดงออกจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากเราพยายามเค้นด้วยตัวของเราเองลำพังแต่เป็นความรักที่เกิดจากการที่เราได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและความรักนี้ได้ไหลออกจากชีวิตเราไปสู่คนรอบข้างในโรมบทที่5ข้อ5โรมบทที่5ข้อ5ได้พูดถึงความรักของคริสเตียนว่าเป็นความรักของพระเจ้าที่ได้หลั่งเข้าสู่ในจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่เราแล้วความรักของคริสเตียนที่แสดงออกมาจะเป็นความรักที่เกิดจากการได้รับเข้ามาเพื่อจะไหลออกไปเป็นความรักที่เกิดจากการที่เราได้สัมผัสพระเจ้าในวิญญาณจิตของเราจนเราแสดงออกความรักนี้ออกไปเป็นไปไม่ได้ที่ท่านเองจะเป็นผู้ที่ให้น้ำตลอดโดยท่านไม่เคยได้รับน้ำเราจึงเป็นเพียงแค่ทางผ่านของน้ำแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ที่เราได้สัมผัสพระเจ้ามีต้นน้ำที่ไหลน้ำเป็นความรักมาสู่ชีวิตของเราและนั่นก็เผื่อแผ่เจือจานออกไปสู่คนที่อยู่รอบข้างของเราพระคัมภีร์ตอนนี้ Love is Verbs จะเป็นหัวข้อของคำบรรยายและได้พูดถึงการแสดงออกของความรักอย่างน้อย2ประการด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆแล้วการแสดงออกของความรักในพระคัมภีร์มีมากมายโดยเฉพาะในพระธรรม1โครินธ์13ได้พูดถึงการแสดงออกความรักเป็นบทถ้อยคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งจริง
แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างน้อย2ประการด้วยกันครับเราจะดูด้วยกันประการที่1ของการแสดงออกความรักประการที่1พูดพร้อมกันปฏิเสธที่จะเกลียดชังพระคัมภีร์บอกว่าความรักจะทําให้เราปฏิเสธที่จะเกลียดชังได้ในข้อ12ถึง15พระคัมภีร์ได้พูดบรรยายให้เห็นว่าผู้ที่มีความรักเขาจะไม่เกลียดชังการแสดงออกของความรักอย่างหนึ่งคือการเลือกปฏิเสธที่จะเกลียดชังเราไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังเข้ามาเพาะก่อตัวอยู่ในจิตใจและความคิดของเราเองพระคัมภีร์ได้พูดในข้อ12ถึง15บอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทําของเขาชั่วและการกระทําของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยพระคัมภีร์ได้พูดยกตัวอย่างคนคนนึงขึ้นมาคือคาอินโดยอาจารย์ยอห์นบอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินคาอินคือใครครับคาอินเป็นตัวอย่างของชายที่มีความเกลียดชังและไม่มีความรักแท้เขามีน้องชายชื่ออาเบลแต่แทนที่เขาจะรักน้องชายของตัวเองเขากลับอิจฉาน้องของเขาและก็ทำร้ายน้องของเขาวันหนึ่งทั้งสองคนได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าคาอินเอาพืชผักผลไม้มาถวายพระเจ้าส่วนอาเบลเอาสัตวบูชามาถวายแด่พระเจ้าจากเครื่องบูชาของทั้งสองคนนั้นพระเจ้าโปรดปรานเครื่องบูชาของน้องอาเบลมากกว่าเพราะสัตวบูชานั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศาสนศาสตร์แห่งการไถ่บาปที่มีการเสียชีวิตเพื่อชีวิตหนึ่งจะได้รับความรอดเป็นการหลั่งโลหิตเพื่อจะลบความผิดบาปที่พระเจ้าได้เคยทำไว้กับอดัมเมวาบิดาของคาอินและอาเบลนั่นเองพระเจ้าจึงโปรดปรานเครื่องบูชาของอาเบลมากกว่าเพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่แค่ผลแห่งน้ำมือของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือความรักและการให้อภัยพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผลในการเพาะปลูกของคาอินเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการสิ่งที่สำคัญคือทุกคนนั้นจะเข้าใจความรักพระคุณและการไถ่ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีที่คาอินนำมาเสนอแต่เป็นด้วยพระคุณพระเจ้าต่างหากที่อาเบลเข้าใจและในที่สุดคาอินพี่ชายก็รู้สึกโมโหฉุนเฉียวที่ทำไมพระเจ้าจึงโปรดปรานเครื่องบูชาของน้องมากกว่าเครื่องบูชาของตนเองคาอินเก็บความขุ่นเคืองจนกลายเป็นความเกลียดชังและเมื่อกลายเป็นความเกลียดชังในที่สุดคาอินก็วางแผนที่จะฆ่าน้องชายของตัวเองคืออาเบลในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อที่8คาอินพูดกับอาเบลน้องชายของตัวว่าให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะและมาอยู่ในทุ่งนาด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาเองในที่สุดความเกลียดชังที่เพาะตัวก็ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายและพัฒนาการไปสู่การฆาตกรรมและทำลายในข้อ12ของพระธรรม1ยอห์นตอนนี้ได้ขยายความว่าคาอินนั้นมาจากมารโดยบอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทําของเขาชั่วและการกระทําของน้องนั้นชอบธรรมพระคัมภีร์บอกว่าที่เขาฆ่าน้องเพราะการกระทําของเขาชั่วคําว่าชั่วเนี่ยชั่วร้ายคือการกระทําของเขาเนี่ยในภาษาเดิมหมายถึงการกระทําชั่วที่ตรงข้ามกับความดีทั้งปวงเป็นคําศัพท์คําว่าชั่วร้ายที่รุนแรงกว่าคําชั่วร้ายอื่นๆทั้งหมดในพระคัมภีร์จะมีคําว่าชั่วร้ายหลายคํามีคําว่าคาคอสมีคําว่าพอเนลอสแต่คําที่ใช้กับคาอินที่ฆ่าน้องตัวเองเนี่ยใช้คําพอเนลอสซึ่งหมายถึงความชั่วช้าที่รุนแรงมากที่สุดกว่าความชั่วช้าอื่นๆเป็นความชั่วช้าที่มีการวางแผนเอาไว้มีการจัดการมีการจัดระบบระเบียบของการทําความชั่วร้ายนั้นอย่างรอบคอบพระคัมภีร์บอกว่าคาอินนั้นเป็นคนทําสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างรุนแรงเขาฆ่าน้องของตนคําว่าฆ่าที่นี่ภาษาเดิมหมายถึงการฆ่าด้วยการเชือดคอเป็นคําศัพท์ที่เขาใช้กับพวกคนเลวีที่ถวายสัตวบูชาให้กับพระเจ้าคือด้วยการเชือดคอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคาอินเนี่ยจึงฆ่าน้องของตัวเองด้วยความชั่วร้ายที่วางแผนเอาไว้และด้วยการกระทําที่ทารุณด้วยการเชือดแล้วก็ทําให้น้องของตัวเองเสียชีวิตในที่สุดเราจึงเห็นว่าคนคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาเหตุใดจึงทําสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และเป็นฆาตกรคนแรกของโลกนี้ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลถ้าหากเราเริ่มต้นปล่อยใจเกลียดชังแบบที่คาอินมีในที่สุดใจเกลียดชังจะพาเราเตลิดจนกลายเป็นคนที่ทำสิ่งที่น่าละอายและน่าสะพึงกลัวได้ความเกลียดชังที่อยู่ในใจคนบ่งบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นลูกของมาร
ในยอห์นบทที่8ข้อ44ยอห์นบทที่8ข้อ44บอกว่าท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาพระคัมภีร์บอกว่าคาอินมาจากพ่อของคาอินก็คือมารนะครับแล้วก็เป็นความเกลียดชังที่ทำให้เขาฆ่าคนและความเกลียดชังเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยบางคนอาจจะบอกว่าก็แค่เราเก็บความเกลียดไว้ในใจมันจะร้ายแรงอะไรเราไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปทุบตีเขาแต่พระเจ้าเห็นความร้ายแรงของความเกลียดชังและพระเจ้านับว่าบาปของความเกลียดชังนั้นร้ายแรงเช่นเดียวกับบาปของการฆ่าคนเพราะคนที่ฆ่าคนอื่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบเดียวกันกับคนเกลียดชังมันเริ่มมาจากความเกลียดชังจนในที่สุดลงมือเป็นการกระทำพระองค์จึงไม่พอพระทัยผู้ที่เกลียดชังและใครที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ฆ่าคนเพราะเขามีจิตใจแบบเฉกเช่นเดียวกันพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยและพระองค์จะให้การพิพากษาเกิดขึ้นแก่คนที่มีใจเกลียดชังในมัทธิวบทที่5ข้อ21ถึง22มัทธิวบทที่5ข้อ21ถึง22บอกว่าใครที่โกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องของตนอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าอ้ายโฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกอย่าโพสต์ Facebook ว่าอ้ายโฉดนะครับพระคัมภีร์บอกว่าใครที่เกลียดชังพี่น้องของตนเองคนนั้นก็ต้องรับผลร้ายของสิ่งที่เขาเกลียดชังความเกลียดชังจึงทำร้ายตัวเราทำร้ายสังคมและทำร้ายคนที่เราเกลียดชังมีคนนึงกล่าวบอกว่าความเกลียดชังเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำกรดมันทำลายผู้ที่มันสาดใส่รวมทั้งภาชนะที่บรรจุมันเองด้วยความเกลียดชังทำลายผู้ที่มันสาดใส่รวมทั้งทำลายภาชนะที่มันบรรจุมันทำลายตัวคนที่มีความเกลียดชังทำให้เขาเหมือนมีรุ่นไฟที่เผาอยู่ในอกของเขาทำให้คุณธรรมในจิตใจของเขาถูกเลือนหายทำให้เขาเจ็บปวดเครียดแค้นและบ่อยครั้งความเครียดแค้นของเขาคนที่เคยทำผิดกับเขานั้นไม่ได้รับรู้หรืออาจจะเพิกเฉยมันไปเสียแล้วความเกลียดชังจะเป็นเหมือนน้ำกรดที่ทำลายภาชนะที่บรรจุดังนั้นขอให้เราทั้งหลายอย่าบรรจุความเกลียดชังนั้นไว้อยู่ในชีวิตเพราะมันจะทำให้เราทำสิ่งที่โง่เขลาทำให้เราทำสิ่งที่น่าอับอายและเสียใจทำให้เรากล้าที่จะจุดนาทั้งแปลงเผาเพื่อจะไล่หนูเพียงแค่ตัวเดียวความเกลียดชังจะเป็นยุทธวิธีที่มารพยายามจะยัดเยียดใส่ในชีวิตของเราให้ได้มันจะจัดสถานการณ์ความเข้าใจผิดเหตุการณ์ต่างๆของการถูกกระทำทำร้ายเพื่อจะยัดเยียดความเกลียดชังเข้าอยู่ในจิตใจของเราให้ได้พอเมื่อไหร่ความเกลียดชังอยู่ในใจของเราเมื่อนั้นเราก็อยู่ในลักษณะของที่พระคัมภีร์บรรยายบอกว่าเป็นลูกของมารนั่นเองเมื่อความเกลียดชังยัดอยู่ในจิตใจเราจะทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปเช่นเดียวกับที่คาอินได้กระทำพระเจ้าจึงสอนเราให้ปฏิเสธที่จะเกลียดชังเอเมนไหมครับพระเจ้าสอนเราให้ปฏิเสธที่จะเกลียดชังพระคัมภีร์เริ่มต้นในข้อนี้ไม่บอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินพระบิดาจงอย่าเป็นเหมือนคาอินนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเลือกได้ที่จะไม่เกลียดชังบางคนบอกเขาทำเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยมันทำให้เราเจ็บปวดไปหมดแต่พระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนวิธีคิดให้เราเห็นว่าจะเกลียดชังหรือไม่เกลียดชังเป็นสิ่งที่เราเลือกได้มันคือ choice ที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้สิ่งร้ายที่คนหนึ่งทำกับเรามันสร้างความเกลียดชังขึ้นในจิตใจของเราหรือไม่เราเลือกได้ว่าเราจะไม่เกลียดชังเขาแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเราจะไม่ชอบใจกับสิ่งที่เขาทำแต่เราตัดสินใจเลือกได้ที่จะไม่เอาความเกลียดชังซึ่งร้ายกาจนั้นเข้ามาใส่ในชีวิตของตัวเราเองความรักจึงเลือกที่จะไม่เกลียดชังแม้เราจะเห็นความผิดพลาดแม้เราจะเห็นข้อบกพร่องแต่เราเลือกที่เราจะไม่เกลียดชังใครเราตัดสินใจปฏิเสธไม่ให้ความเกลียดชังเข้ามาครองพื้นที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะความรักนั้นไม่ใช่การไม่เห็นข้อเสียของคนที่เรารักเมื่อเรารักคนรักใครก็ตามเราจะเห็นข้อเสียของคนคนนั้นไม่มากก็น้อยเพราะว่าทุกคนมีข้อเสียหรือข้อบกพร่องความรักจึงไม่ใช่เกิดจากการไม่เห็นข้อเสียของคนรักความรักไม่ได้เกิดจากความราบรื่นของชีวิตคู่ความราบรื่นของความสัมพันธ์ไปเสียทั้งหมดดูเหมือนไม่มีเรื่องแตกต่างไม่มีข้อขัดแย้งในชีวิตคู่หรือในทุกความสัมพันธ์อาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นข้อเสียของกันและกันแต่หากเรามีความรักมากพอเราจะเลือกปฏิเสธที่จะไม่เกลียดชังเราจะเลือกก้าวข้ามความขุ่นเคืองใจเสียเราจะเลือกก้าวข้ามความขุ่นเคืองใจนั้นไปเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบางคนที่เรารักเรารักเขามากพอจนเราเลือกจะก้าวข้ามความขุ่นเคืองใจเหล่านั้นและขีดเส้นให้กับใจของตัวเองว่าเราจะไม่ก้าวข้ามไปสู่ความขมขื่นใจ
ไม่ว่าจะมีสิ่งร้ายยังไงเราจะไม่ปล่อยให้ใจของเราขมขื่นจะไม่ปล่อยให้ใจของเรามีรากของความขมขื่นงอกอยู่ในจิตใจซึ่งบัมปีได้เตือนเราบอกว่าอย่าปล่อยให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นในจิตใจเพราะถ้ารากขมขื่นงอกในจิตใจเมื่อไหร่มันจะเจริญเป็นต้นไม้ใหญ่และมันจะทำลายชีวิตของเราความรักจึงไม่ใช่สิ่งที่มาโดยอัตโนมัติแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาและกระทำให้เติบโตมีการตัดแต่งกิ่งเอาความไม่ถูกต้องเอาความรู้สึกที่ไม่ดีบางอย่างออกไปและเลือกปฏิเสธที่จะเกลียดชังความเกลียดชังเป็นทัศนคติของโลกไม่ใช่ทัศนคติของพระเจ้าในข้อ13ของ1ยอห์นบทที่3เนี่ยบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าประหลาดใจที่โลกเกลียดชังท่านนั่นแสดงให้เห็นว่าโลกเกลียดชังคนของพระเจ้าความชอบธรรมคือระบบเป็นความชั่วร้ายเกลียดชังความชอบธรรมความเกลียดชังจึงเป็นระบบทัศนคติของโลกคนส่วนใหญ่ในโลกอาจไม่เคยฆ่าใครแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เคยเกลียดชังคนเพราะความเกลียดชังคือทัศนคติของโลกแม้คนส่วนใหญ่ในโลกอาจจะไม่เคยฆ่าใครแต่คนส่วนใหญ่ในโลกเคยเกลียดชังใครบางคนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการอยู่ในโลกเราจึงถูกปลูกฝังโปรแกรมของความเกลียดชังเข้าไว้อยู่ในหัวของเราตั้งแต่เราอยู่ในกลุ่มมัธยมของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเราก็จะมีคอมเมนต์ใครบางคนแล้วก็จะพูดคุยกับเราบอกไอ้นั่นทำแบบนี้ไอ้นี่เดินเขย่งไอ้นั่นหัวฟูไปหน่อยนะไอ้นั่นมันหลอกกว่าเรานะครับมันจะมีระบบของความเกลียดชังที่ฝังอยู่ทำให้เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะเห็นดาวตลกนะครับพูดมุกตลกด้วยการเหยียดหยามเชื้อชาติสัญชาติที่ด้อยกว่าเราเอามาพูดขึ้นเป็นมุกตลกเราเห็นสถานีโทรทัศน์สีต่างๆในปัจจุบันทางการเมืองที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันมาฆ่ากันได้ทำให้คนที่ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกันกลับมาตบกันด่าทอกันต่อยตีกันคนถูกตีไม่รู้เลยว่าคุณคือใครนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบโปรแกรมแห่งความเกลียดชังที่เราถูกฝังเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นแก่กันและกันเราไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธเรื่องของเนื้อหาข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องแต่ถ้าพี่น้องไปฟังทีวีของคนละสีพี่น้องจะเห็นชุดข้อมูลคนละชุดและเราฟังเราจะเข้าใจคนอีกข้างหนึ่งว่าทำไมเขาถึงเกลียดชังคนอีกฝ่ายอย่างมากทีเดียวเพราะนี่คือความที่คนพยายามจะบรรจุโปรแกรมหนึ่งเข้าในชีวิตเพื่อสร้างพรรคพวกให้กับตัวเองคือบรรจุความเกลียดชังแน่นอนเราไม่เห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่เห็นด้วยกับการมีวิญญาณของความเกลียดชังคริสเตียนต้องยืนบนความชอบธรรมและยืนอยู่บนความรักนี่คือ2สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลูกพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่3คือความชอบธรรมกับความรักเราไม่ได้เอาความรักโดยที่ทิ้งความชอบธรรมและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เอาความชอบธรรมโดยละทิ้งความรักนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องยืนอยู่บนความชอบธรรมโดยที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ความเกลียดชังคนใดคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำแต่เราตัดสินใจได้ว่าเราจะไม่เกลียดชังเขานี่คือความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนปฏิเสธที่คุณจะเกลียดชังใครบางคนในชีวิตคู่เป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะถูกยัดความขุ่นเคืองใจเข้าไว้อยู่ในความรู้สึกยิ่งเราอยู่กับคู่ชีวิตนานเข้าเขามีงานวิจัยบอกว่าคู่ชีวิตจะมีคำพูดวิพากษ์วิจารณ์เชิงตัดสินการปลักปลํากันและกันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีของการแต่งงานพอแต่งงานแรกๆจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะการปลักปลําน้อยแต่แต่งงานไปแล้วผ่านไป5ปี10ปีจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงปลักปลําเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่คู่ชีวิตที่อยู่กันได้ยืนยาวจะมีจำนวนครั้งของคำพูดวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงปลักปลําน้อยกว่าคู่ชีวิตที่ต้องเลิกลากันข้าถึงบอกในชีวิตคู่เนี่ยมันจะมีประสบการณ์ที่เราจะต้องรักษาจิตใจของเราตลอดเวลาให้เรามีจิตใจที่ถูกต้องกับคู่ชีวิตของเราผมแต่งงานกับภรรยามาปีนี้เข้าปีที่7ปีที่8นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาโอ้ 2-3 ปีแรกเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันจนกระทั่งช่วงเวลาที่มีลูกในปีที่5เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นกับคนนึงที่จะมาจนกระทั่งเมื่อเขามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมพบก็คือชีวิตของผมไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยมันเปลี่ยนไปแบบว่าเราขอรีสตาร์ทกลับไปเริ่มต้นไม่ได้แต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนะครับกลางคืนนอนไม่เต็มตาภรรยาที่เคยดูแลเอาใจใส่เราไม่มีเวลาจะดูแลใจใส่เราต้องไปดูแลลูกตารางเวลาของเราเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเองให้อาบน้ำเช้าเย็นเราก็รู้สึกมันใช้เวลาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องอาบให้ลูกอีกเช้าเย็นจะแปรงฟันเช้าเย็นของเราเองไม่พอยังต้องแปรงให้ลูกต้องคอยดูแลต้องตารางเวลาเราเปลี่ยนไปทุกอย่างแทนที่เราจะไปพบหมอคนเดียวเราก็ต้องไปพบหมอในนัดหมายลูกต้องฉีดวัคซีนนะครับเงินทองที่เราใช้ของเราเองก็ต้องไปซื้อแพมเพิร์สนะครับซื้อ
ขออภัยที่พูดยี่ห้อนะครับต้องไปซื้อแผ่นก็เรียกแผ่นอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็มีช่วงเวลาที่ผมกับภรรยาเนี่ยเจอการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาเนื่องจากมีคนอีกคนนึงเข้ามาภรรยาก็ต้องดูแลลูกแล้วมันทําให้ผมกับภรรยาเนี่ยต้องปรับตัวเพราะผมรู้สึกว่าภรรยาของผมเนี่ยเค้ามีเวลากับผมน้อยลงที่ต้องใช้เวลาในการดูแลลูกผมก็เก็บเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยจนกลายเป็นความขุ่นเคืองใจและทําให้ผมรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ได้แหละถ้าเก็บแบบนี้ไว้เนี่ยครอบครัวของเราแม้จะอยู่ด้วยกันได้แต่เราจะอยู่ด้วยกันแบบเก็บความขุ่นเคืองใจแบบนี้ไม่ได้ผมกับภรรยาก็เลยได้ใช้โอกาสในการเปิดใจพูดคุยกันและทําความเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายเราก็พูดคุยซึ่งกันและกันว่าเราต้องการที่จะดําเนินชีวิตไปในความรักด้วยกันโดยไม่มีความขุ่นเคืองใจเราอธิษฐานเผื่อกันและกันแล้วเราก็แสดงความรักออกแทนที่จะตอบสนองกลับด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองใจแทนที่เราจะเติมเชื้อไฟให้ความขุ่นเคืองใจเราก็ดึงดุ้นไฟนั้นออกและแสดงความรักเข้าไปลดแทนความขุ่นเคืองใจเราให้สิ่งบวกเข้าไปแทนที่สิ่งลบๆมันทําสิ่งบวกและเข้าใจความรู้สึกในที่สุดพระเจ้าทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาในความรักไปสู่อีกระดับนึงของการใช้ชีวิตคู่ผมสัมผัสว่าความรักในชีวิตคู่เป็นความรักที่เป็นเรื่องที่สร้างชีวิตของเราจริงๆครับพระเจ้าเนี่ยให้การแต่งงานมาเนี่ยเป็นกระบวนการสร้างชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่จุดบรรจบของความรักแต่มันคือกระบวนการของการสร้างชีวิตมนุษย์ให้เราเติบโตขึ้นในการเรียนรู้จักความรักที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าและทําให้ชีวิตของเราถูกเติมเต็มมีความสุขและเรากลายเป็นอีกหนึ่งคนที่เติบโตขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเราต้องเลือกกับชีวิตของเราที่จะไม่ให้ความเกลียดชังหรือความขมขื่นมามีพื้นที่อยู่ในหัวของเราไม่อย่างนั้นเราจะดําเนินไปด้วยกันและจะเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งความขุ่นเคืองมันจะพร้อมจะฟุ้งขึ้นมาใหม่และกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราทะเลาะและโจมตีซึ่งกันและกันได้ต่างๆนานาขอให้เราเคลียร์ใจของเราทุกวันที่จะไม่มีความขุ่นเคืองใจซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับเคลียร์ใจของเราและเราทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเปิดใจรับฟังพอผมฟังภรรยาผมเข้าใจความรู้สึกของภรรยาและผมแทนที่ผมจะกล่าวโทษภรรยาผมกลับรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมเองทํานี่คือผลของการที่เราได้เคลียร์จิตใจทําให้เราเกิดความเข้าใจและเสริมสร้างกันขึ้นด้วยความรักอย่าแค่รักษาชีวิตคู่เอาไว้คุณต้องรักษาความรักในชีวิตคู่ด้วยคุณจึงจะรักษาชีวิตคู่ได้บางคนพยายามจะรักษาชีวิตคู่คุณจะรักษาชีวิตคู่ได้คุณต้องรักษาความรักในชีวิตคู่คุณถึงจะรักษาชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณเพียงแค่อยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่คุณทําให้อีกคนนึงเค้ามีความสุขทําให้เค้ามีจิตใจที่เห็นคุณค่าตัวของเค้าเองเค้าเติบโตขึ้นเค้ามีความมั่นใจเค้ามีความสุขในชีวิตเมื่อเรารักษาความรักเอาไว้ชีวิตคู่ของเราก็จะถูกดูแลความรักเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตมันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งมันต้องถูกรดน้ํามันต้องถูกพรวนดินมันต้องถูกใส่ปุ๋ยมันต้องถูกตัดกิ่งมันต้องถูกตัดกิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ออกไปสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันต้องถูกเด็ดถูกลิดออกไปจากชีวิตครอบครัวและมันจะทําให้ครอบครัวของเราเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขเมื่อเจอความขุ่นเคืองใจอย่าไปเติมฟืนให้กับมันเพราะถ้าไม่มีฟืนเดี๋ยวไฟมันก็ดับเองกองไฟทุกกองไฟในโลกถูกพิสูจน์แล้วถ้าไม่มีฟืนใหม่เดี๋ยวมันก็ดับเองเมื่อเรามีความขุ่นเคืองใจอย่าใส่สิ่งใหม่เข้าไปใส่สิ่งใหม่เข้าไปถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆกับคนคนนี้เขามีจุดอ่อนยังไงเขามีข้อบกพร่องไงเขามีข้อเสียยังไงคุณก็เติมไฟกับกองไฟนี้ไม่มีทางรู้จบและคุณจะไม่มีทางยุติความรู้สึกที่ไม่พอใจคนคนนี้ได้ยุติการเติมฟืนลงไปในกองไฟนี้สิครับมันถูกพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงว่าทุกกองไฟในโลกถ้าไม่มีการเติมฟืนไฟมันจะดับเองอย่าคิดเกลียดชังเก็บสะสมความรู้สึกคิดเล็กคิดน้อยความไม่พอใจคนใดคนหนึ่งจนกองฟืนนั้นมันลุกโชนในชีวิตของเราและมันทําให้เราไม่มีความสุขกับการดําเนินชีวิตความรักเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิเสธจะไม่ให้ความขมขื่นความเกลียดชังมาอยู่ในชีวิตของเราขอให้เราแสดงความรักนี้กับทุกๆคนสิครับใครสักคนนึงที่เราเกลียดชังเค้าอยู่เรารับเค้าไม่ได้หยุดเติมเชื้อฟืนลงไปในกองนั้นอธิษฐานขอความรักพระเจ้ามาทํางานอธิษฐานเผื่อคนที่ท่านรู้สึกรักเขาไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขาทุกวันทุกวันทุกวันและเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักไม่ได้ท่านจะสัมผัสสิ่งหนึ่งก็คือท่านจะรักคนคนนั้นได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทำดีกับคนที่ท่านรู้สึกทำดีด้วยไม่ได้และท่านจะรู้สึกว่าความไม่ชอบเขาลดน้อยลงขึ้นกว่าเดิมทำสิ่งบวกเข้าไปแล้วสิ่งลบมันจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงไปเองอาเบลเนี่ยน้องชายของคาอินเขาถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะมาไถ่บาปทําให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วยการไถ่บาปของพระเยซู
ครื่องบูชาของอาเบลจึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งพระคุณเป็นสัญลักษณ์ของศาสนศาสตร์การไถ่และศาสนาแห่งพระคุณขณะที่เครื่องบูชาของคาอินพี่ชายเข้าพืชผลแห่งน้ำมือของเขามาถวายพระเจ้าคาอินเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งการบรรลุด้วยตัวมนุษย์เองก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่อวดน้ำมือของตัวเองเราทำได้และเราเอาสิ่งที่เราทำได้มาถวายแด่พระเจ้าเขานำผลเพาะปลูกด้วยมือของเขามาถวายเขาต้องการถวายพระเจ้าด้วยสิ่งที่ตัวเขาต้องการด้วยสิ่งที่ตัวเขาทำแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการความรักของคริสเตียนไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับศาสนาของคาอินมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการบีบบังคับตัวของเราเองโดยลำพังแต่มันเกิดจากสิ่งที่อาเบลทำคือการที่เขาสัมผัสความรักพระเจ้าจนมันโฟลออกมาจนมันไหลออกมาจากภายในคุณจะล้มเหลวถ้าคุณใช้เพียงแค่หลักของการปกครองตัวเองการพึ่งพาตัวเองเราจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ที่สุดเราจะเจอจุดสุดกำลังของเราแล้วเราจะล้มเหลวพอเราควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้วันหนึ่งมันจะมีสิ่งที่เกินกำลังของเราเข้ามาสู่ชีวิตอย่าให้เราเป็นเหมือนคาอินที่พึ่งพาหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งการบรรลุด้วยตัวของเราแต่ให้เราเป็นเหมือนกับอาเบลที่ไปสู่การแสดงออกความรักที่ชนะความเกลียดชังด้วยการพึ่งพาพระคุณและความรักของพระเจ้าให้ท่านสัมผัสพระคุณพระเจ้าที่ให้อภัยแก่ท่านจนท่านรู้สึกว่าท่านเกลียดชังใครต่อไปไม่ได้แล้วในความน่าเกลียดของเราในความไม่น่ารักของเราในบาปของเราที่น่าละอายและเราไม่กล้าที่จะยกมือบอกใครพระเจ้ารู้จักบาปนั้นและพระองค์ยังรักอบกอดเราเหมือนเดิมมันทำให้เราเก็บความรู้สึกเกลียดชังคนอื่นไว้อยู่ในใจเราอีกไม่ได้วันนี้เรารักเขาเพราะความรักที่พระเจ้าทำงานในเราเอเมนไหมครับนั่นคือลักษณะความรักแบบที่หนึ่งที่อาจารย์ยอนสอนคือปฏิเสธที่จะเกลียดชังไม่ว่าใครจะทำอะไรกับชีวิตของท่านขอให้เราเลือกอย่างนี้ที่จะปฏิเสธไม่ขมขื่นและไม่เกลียดชังเอเมนไหมครับสิ่งที่สองสุดท้ายที่อาจารย์ยอนสอนเราเรื่องความรักไม่ใช่เพียงปฏิเสธที่จะเกลียดชังอาจารย์ยอนพูดประการที่สองสุดท้ายคือเสียสละอย่างเป็นรูปธรรมเสียสละอย่างเป็นรูปธรรมในข้อ16-18ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงอาจารย์ยอนได้ยกตัวอย่างของคนแรกที่เป็นคนเกลียดชังคือคาอินและบอกว่าจงอย่าเป็นเหมือนคาอินความรักจึงต้องปฏิเสธที่จะเกลียดชังและคนที่สองที่อาจารย์ยอนยกก็คือพระเยซูบอกให้เรียนแบบพระเยซูพระเยซูเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละในความรักของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายท่านบอกว่าพระองค์สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรที่จะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องของเราพระเยซูรักเราจนยอมสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราที่ไม้กางเขนเพราะบาปที่เราทําได้นําคําแช่งสาปมาสู่ชีวิตบาปที่เราทําได้นําให้เราต้องพบความตายและบึงไฟนรกในชีวิตโลกหน้าแต่เพราะพระเยซูรักเราพระองค์จึงรับความบาปแทนเราด้วยการถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อรับคําแช่งสาปทั้งสิ้นแทนเราเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและนั่นเป็นการไถ่บาปที่สมบูรณ์เพราะพระเจ้าผู้ไม่มีบาปได้กระทําตนให้สิ้นพระชนเพื่อรับบาปของมนุษยชาติทั้งหมดได้ถ้าผมตายที่ไม้กางเขนก็คงไม่สามารถจะรับบาปใครได้เพราะผมมีบาปของผมเองที่ผมต้องรับผิดชอบแต่เพราะพระเจ้าผู้ไม่มีบาปได้ตายที่ไม้กางเขนพระองค์จึงสามารถแบกรับบาปของมนุษย์ทั้งโลกได้และความเสียสละของพระเยซูได้เป็นต้นแบบแห่งความรักที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้คริสเตียนทุกคนต้องแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติโดยในยอห์นบทที่ 15 ข้อ 13ยอห์นบทที่15 ข้อ 13บอกว่าไม่มีใครมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนยอนได้บอกว่าการสละชีวิตเพื่อผู้อื่นถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ถ้าจะถามใจของเราเองมีใครบ้างที่ขึ้นมาในหัวของเราเมื่อมีคำถามว่าท่านสามารถจะยินดีตายเพื่อเขาได้จะมีกี่คนที่ขึ้นมาในหัวของเราที่ท่านสามารถจะยินดีตายเพื่อไถ่บาปให้กับตายเพื่อเขาได้คนที่ขึ้นมาในหัวของเรานั่นแหละคือคนที่ท่านรักเขาจริง
คือคนที่ท่านรักเขามากที่สุดเหนือกว่าคนอื่นๆเพราะเป็นคนที่ทำให้เราชนะความรักชีวิตของตัวเองการเสียสละชีวิตจึงเป็นการเสียสละขั้นสูงสุดที่สะท้อนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในหัวของพระเจ้าตอนคิดว่าจะตายเพื่อใครพระเจ้ามีท่านอยู่ในความคิดของพระองค์เอเมนไหมครับพระเจ้ามีท่านอยู่ในความคิดของพระองค์พระเจ้ามีท่านที่ทำความผิดบาปเป็นคนที่เคยปฏิเสธพระเจ้าคนที่เคยดื้อดึงกับพระเจ้าคนที่เคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูตอนสิ้นพระชนม์ที่กางเขนพระองค์มีท่านอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจึงเป็นบุคคลที่พิเศษที่พระเจ้ารักหวงแหนและเห็นคุณค่าต่อให้คนจำนวนมากในโลกจะไม่เห็นคุณค่าท่านแต่พระเยซูเห็นคุณค่าท่านพระองค์ตายเพื่อไถ่บาปท่านและพระองค์ให้โอกาสท่านนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่แสดงออกด้วยความเสียสละและบอกว่าชีวิตของท่านมีความหมายต่อให้คนอื่นจะตราหน้าท่านว่าเป็นอย่างไรแต่ท่านในสายตาพระเจ้ามีความหมายเสมอเอเมนมั้ยครับในสายตาพระเจ้าเรามีความหมายเสมอแม้ตัวเราจะไม่เห็นคุณค่าตัวเองแต่พระเยซูตายเพื่อเราเพื่อจะบอกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าและคนที่อยู่ข้างๆเราก็มีคุณค่าเราตัดใครไปไม่ได้แม้เขาจะบกพร่องแม้เขาจะไม่สมบูรณ์แบบแม้เขาจะทำความผิดบาปที่เรารับรู้แต่เราตัดเขาไม่ได้เพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าชีวิตของเขานั่นคือความรักของพระเจ้าที่ทำให้เรายินดีจะแสดงออกและเรียนแบบด้วยความเสียสละกับคนอื่นๆเป็นรากฐานของความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานแห่งความรักที่ยอมสละตนเองเพื่อคนอื่นเป็นรากฐานของความรักที่ยอมหยิบยื่นไปในเชิงรุกยอมเหยียดตัวเองออกไปโดยไม่หวังที่จะดึงกลับคืนไม่ใช่อาการเหมือนคนถามว่ากินไหมยังไม่ทันตอบก็ดึงกลับคืนแล้วแต่เป็นความรักที่หยิบยื่นให้แม้คุณปฏิเสธก็ยืนยันต่อไปว่าจะกินไหมจะรับไหมจะรับไหมไม่ใช่เพียงถามเพื่อเป็นมารยาทแต่เป็นความรักของพระเจ้าที่แสดงออกเป็นการไม่เห็นแก่ตัวเป็นเชิงรุกที่ไม่หวังจะดึงกลับมาจากชีวิตของเราบางคนบอกว่าเราให้ไปเยอะไม่เห็นเขาให้กับเราบ้างคนนี้ไม่ได้เป็นคนรักแต่เป็นคนลงทุนเขาไม่ใช่นักรักแต่เขาเป็นนักลงทุนเขาบอกว่าให้ไปตั้งเยอะทำไมไม่เห็นตอบแทนฉันทำดีกับเธอตั้งเยอะวาเลนไทน์ของเธอให้ดอกไม้ช่อต้องใหญ่ทำไมตาฉันดอกไม้เหี่ยวๆช่อเล็กๆถ้าเราคิดแบบนี้มีความรู้สึกคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ความรักของเราก็เป็นการลงทุนเป็นการต้องการหวังผลตอบแทนที่จะให้คุ้มกับสิ่งที่เราจ่ายลงไปแต่คำว่าเสียสละนั้นบอกว่าความรักนั้นไม่ใช่การลงทุนมันไม่ใช่การที่เขาจะให้อะไรตอบแทนมากับเราได้ไหมเขาจะหยิบยื่นอะไรกลับคืนมากับเราวันสำคัญของเราในวาระลำบากของเราคนที่เราเคยช่วยเขาช่วยเรากลับไหมมันไม่ใช่ลักษณะความรักแบบนั้นแต่ความรักที่เสียสละคือความรักที่ชายหญิงยอมละทิ้งนิสัยส่วนตัวเพื่อจะอยู่กับคนที่เขารักบ้านผมอยู่เสนาภรรยาผมอยู่ฝั่งทนผมขับรถไปส่งภรรยาไปกลับไปกลับผมมีความสุขตั้งแต่ตอนคบเป็นแฟนเมื่อไหร่ผมขับรถผ่านแถวแถวบางพัดผมจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีมันเป็นเรื่องน่าแปลกแม้ขับรถอยู่คนเดียวพอผ่านแถวบางพัดมันจะรู้สึกหัวใจสูบฉีดพอมองไปหน้าปากซอยมันจะมีความสุขที่ผ่านหน้าปากซอยนี่มันเหมือนเป็นซอยที่มันเป็นซอยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครความรักมันทำให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะเหยียดออกยากลำบากเวลาก่อนเป็นคู่รักก็เกาะแน่นๆน้องๆตอนขี่มอเตอร์ไซค์พอแต่งงานไปนานๆไปถึงปลายทางแล้วลืมว่าภรรยาเกาะไม่ทันแล้วโทรศัพท์บอกนั่งรถเมล์มาสิทำไมเกาะไม่ทันนะฮะความรักทำให้พ่อแม่ยอมอดหลับอดนอนตื่นมาให้นมลูกกลางดึกเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อลูกเจ็บป่วยผมคุยกับพ่อแม่บางท่านบอกว่าอยากจะเจ็บป่วยแทนลูกเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็บอกพอคิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะพระเยซูสอนเขาบอกว่าอย่าไปแบกคำแจ้งสาปมาสู่กับตัวเองพระเยซูรับไปแล้วอย่าไปรับแทนพระเยซูรับแล้วฝากไว้กับพระเยซูแต่ความรักของพ่อแม่แสดงออกแบบนี้คือเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคนอื่นพ่อแม่ยอมประหยัดอดออมกินน้อยลงใช้จ่ายสุขสบายน้อยลงเพื่อให้ลูกมีแผนงานของชีวิตการศึกษาและอนาคตที่ดีนี่คือความเสียสละที่แสดงออกความเสียสละคือการยินยอมสละสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตของเราสิ่งที่เราปรารถนาเพื่อเห็นแก่สิ่งที่เราเห็นคุณค่าความเสียสละถูกอธิบายด้วยความรู้สึกของการจิกเนื้อมันไม่ใช่แค่รูปๆแต่บางทีมันต้องจิกต้องเจ็บตัวของเราที่จะต้องให้สิ่งที่มีค่ากับเราสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการแต่ยินดียอมเสียสละสิ่งเหล่านั้นด้วยการยอมจำนนและการอุทิศตัวและความเสียสละเช่นนี้แหละ
คือความเสียสละที่พระเจ้าต้องการอยากให้เรามีขอให้เราได้แสดงออกความรักแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมกับคนที่เราได้รักคนที่อยู่รอบข้างเพื่อมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเรียนแบบพระเจ้าสิครับใน1เปโตรบทที่2ข้อ21 1เปโตรบทที่2ข้อ21เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระคริสต์ทรงยอมทนทุกข์เพื่อท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์พระเยซูคริสต์เสียสละให้เราดูเป็นแบบเพื่อเราจะได้เดินตามอย่างของพระองค์พระคัมภีร์ในข้อ17บอกว่าถ้าเห็นคนขัดสนอย่าใจจืดใจดำกับเขาให้สงเคราะห์เขาด้วยความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องชอบนมัสการร้องเพลงเพราะรู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยแต่การช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นก็เป็นการนมัสการและเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่ความช่วยเหลือและความรักที่ท่านให้กับคนอื่นคือการนมัสการพระเจ้าอย่างหนึ่งในฮีบรูบทที่13ข้อ16ฮีบรู13ข้อ16อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าการที่ท่านแบ่งปันและทำความดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยครั้งหนึ่งนะครับกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียพระองค์ได้ไปตีเมืองข้าศึกแตกและพระองค์ก็จับเจ้าเมืองพร้อมกับครอบครัวของเจ้าเมืองมากษัตริย์ไซรัสก็ถามเจ้าเมืองที่ถูกจับนั้นว่าท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าเพื่อแลกกับการปล่อยท่านให้เป็นอิสระเจ้าเมืองตอบว่าข้าพระองค์ยอมให้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งที่มีเพื่อแลกกับชีวิตของข้าพระองค์กษัตริย์ไซรัสถามต่อไปแล้วถ้าปล่อยลูกๆของท่านล่ะท่านจะยอมให้อะไรแก่ข้าเจ้าเมืองตอบว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเพื่อแลกกับชีวิตลูกๆของข้าพระองค์แล้วถ้าปล่อยภรรยาของท่านล่ะท่านจะให้อะไรแก่ข้าเจ้าเมืองตอบว่าชีวิตของข้าพระองค์เองเพื่อแลกกับภรรยาของข้าพระองค์ความเสียสละของเจ้าเมืองคนนี้เป็นที่จับใจกษัตริย์ไซรัสพระองค์จึงปล่อยเจ้าเมืองคนนี้และครอบครัวทั้งหมดให้เป็นอิสระเจ้าเมืองกลับไปด้วยความรู้สึกสุขใจที่ได้รับการปลดปล่อยเขาถามภรรยาบอกว่ากษัตริย์ไซรัสดีจริงๆเธอรู้สึกไหมว่ากษัตริย์ไซรัสเนี่ยเป็นคนหล่อเหลาภรรยาเจ้าเมืองตอบว่าฉันไม่ได้มองดูกษัตริย์ไซรัสเลยเพราะฉันไม่อาจละสายตาจากคุณได้เลยเมื่อคุณตอบว่ายินดีสละชีวิตของคุณเองเพื่อแลกกับฉันเขายอมที่จะสละทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งเพื่อแลกกับชีวิตของเขาแต่สำหรับลูกเขายอมสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีสำหรับภรรยาเขายอมสละชีวิตของตัวเขาเองเพื่อแลกกับชีวิตของภรรยานี่คือความรักและความเสียสละที่แสดงออกเป็นรูปธรรมขอให้วาเลนไทน์นี้เราจะไปไกลกับความรักกุ๊กกิ๊กแบบหนุ่มสาวแต่เราจะไปสู่ความรักที่เราปฏิเสธว่าชีวิตนี้เราจะไม่ให้ความเกลียดชังมาอยู่ในใจของเราจะไม่ให้ความขมขื่นใจใครมาอยู่ในชีวิตของเราเราจะไม่เก็บน้ำกรดไว้อยู่ในใจซึ่งทำลายภาชนะคือหัวใจของเราเองให้วาเลนไทน์นี้เราเลือกที่จะแสดงออกความรักเป็นภาคปฏิบัติเริ่มเสียสละกับคนอื่นไม่ต้องเสียดายสิ่งที่ท่านเสียสละลงไปถ้าท่านเสียดายสิ่งที่ท่านเสียสละก็เหมือนคนยื่นหมูปิ้งแล้วยังไม่ทันตอบแล้วดึงกลับอ่ะจริงๆไม่ได้อยากที่จะให้ต้องการการตอบแทนกลับคืนใช่ไหมความรักการเสียสละมันไม่ใช่การลงทุนเขาตอบแทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราสุขใจที่เราได้ให้เพราะเราได้รับมาจากพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าจะมาเคลื่อนในชีวิตของเราด้วยกันในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้ท่านได้สงบใจของท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าถึงความรักเพื่อพระเจ้าจะเข้ามาทำพระราชกิจของพระองค์ในจิตใจของท่านอย่าให้ท่านเป็นคนที่รักเหมือนกับแบบที่คาอินทำคือพยายามด้วยตัวเองลำพังเท่านั้นแต่ท่านรักแบบที่อาเบลทำคือความรักที่เกิดจากความเข้าใจพระคุณพระเจ้าสัมผัสพระคุณพระเจ้าจนการให้และการมอบถวายมาจากการสัมผัสพระคุณของพระเจ้าเพื่อออกไปสู่คนรอบตัวคนรอบข้างเขาจะสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์แขกผู้มีเกียรติที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าไม่บังเอิญที่ท่านอยู่ที่นี่พระเจ้าทรงเรียกท่านพระองค์ทรงรักท่านและพระองค์ต้องการจะสัมผัสจิตใจของท่าน
ขอท่านได้ใช้ช่วงเวลานี้กับการอธิษฐานกับการสงบจิตใจเพื่อท่านจะสัมผัสความรักและการโอบกอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องลองอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ท่านได้สัมผัสสิครับอธิษฐานด้วยถ้อยคำของท่านเองเรามีเวลาพอสมควรผมจะให้เป็นเวลาของท่านกับพระเจ้าที่อธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้าการไถ่บาปของพระเยซูการสิ้นพระชนของพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้าที่ทรงกระทำสำหรับชีวิตของท่านขอบคุณสำหรับความรักพระเจ้าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านรู้ว่าในความทุกข์ที่ท่านเผชิญอยู่นั้นท่านไม่ได้อยู่ลำพังพระเยซูอยู่กับท่านตรงนั้นเมื่อท่านเสียใจจิตใจของท่านราวกับแตกสลายท่านไม่ได้อยู่ลำพังพระเยซูอยู่กับท่านที่นี่ตรงนี้พระเจ้าสัมผัสจิตใจผมถึงคนที่รู้สึกอ่อนล้าและเด็ดดื่มพระเจ้าสัมผัสจิตใจผมถึงบางคนที่มีความทุกข์ใจท่านมีความบาดเจ็บท่านถูกทำร้ายหรือว่าท่านมีสถานการณ์ที่ท่านแก้ไขไม่ได้และแช่อยู่กับมันยาวนานจนท่านบาดเจ็บพระเจ้าต้องการที่จะหนุนใจท่านว่าพระองค์อยู่กับท่านในความทุกข์ของท่านท่านไม่ได้เผชิญอยู่ลำพังพระองค์อยู่กับท่านพระองค์โอบกอดท่านในวันที่ท่านไม่มีใครพระเจ้าโอบกอดท่านและพระองค์ต้องการจะให้กำลังใจท่านว่าอีกไม่นานลูกของเราอีกไม่นานลูกของเราเจ้าจะพ้นผ่านอีกไม่นานเจ้าจะพ้นผ่านเพราะเราจะประคับประคองและชูเจ้าขึ้นเราจะให้ทูตของเราคอยปกป้องมีให้เท้าของเจ้ากระแทกหินจิตใจที่แตกสลายหรือบอบช้ำนั้นเราพระเจ้าผู้สร้างจิตใจรู้วิธีว่าจะซ่อมแซมและเยียวยารักษามันอย่างไรเราจะให้เจ้าหายดีเราจะล้างเจ้าด้วยน้ำสะอาดแม้ในราคินที่เจ้าทำแม้ในความทุกข์ที่เจ้าแบกจะทำให้จิตใจของเจ้าสกปรกหรือมอมแมมเพียงใดแต่เราจะล้างเจ้าด้วยน้ำสะอาดเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าอีกครั้งหนึ่งโอ้ซิโอนเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าอีกครั้งหนึ่งธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงร่าเริงยินดีเพราะเราพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราจะปรุงแต่งสิ่งที่สูญเสียไปแล้วให้เจ้าเราจะซ่อมแซมสิ่งที่ปลักหักพังแล้วกลับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นปราการที่เข้มแข็งเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นธิดาแห่งซิโยนจงร่าเริงและจงยินดีเพราะเราเป็นพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนจิตใจที่กระหายและแห้งผากจงมองดูเราเถิดลูกเอ๋ยจงหวังใจในเราเถิดเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยหลับสนิทหรือนิทราเราจะมาเยี่ยมเยียนเจ้าเป็นแน่เราจะมาเยี่ยมเยียนเจ้าเป็นแน่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์เยียวยาคนชอกช้ำและทรงรักษาให้หายพระบิดาในสวรรค์มอบทั้งกายและใจประชุมประกายในใจของฉันพระวิญญาณพระองค์ประทานไฟฟื้นฟูใหญ่เคลื่อนไหวภายในหัวใจเพราะใจฉันกระหายความชอบธรรมพระบิดาโปรด
้ทรงเมตตาฟื้นใจโปรดใจฉันกระหายความชอบธรรมพระองค์เติมให้ใจล้นในความชื่นบานโปรดทรงดวงไฟพระวิญญาณโปรดทรงดวงไฟพระวิญญาณเพราะฉันต้องการพระองค์จะยืนในพระศิริขอทรงจุดดวงไฟขึ้นขอทรงจุดดวงไฟแห่งความหวังขอทรงจุดประกายแห่งความรักและความเชื่อขึ้นในจิตวิญญาณทั้งหลายในที่ประชุมวันนี้อาเมนพระวิญญาณโปรดจุดไฟใจฉันเถิดใจฉันโอ้ความชอบธรรมพระองค์พระบิดาประสงค์เมตตาฟื้นใจโปรดทรงเติมจิตใจฉทรงเติมจิตใจฉันให้ชื่นบานด้วยความรักของพระองค์โปรดทรงเติมโปรดทรงเยี่ยมเยียนโปรดทรงรดน้ำในหัวใจเราขอให้ฉันได้รับการรดน้ำจากพระวิญญาณของพระองค์จิตวิญญาณในที่ประชุมนี้ได้รับการสัมผัสจากความรักของพระเจ้าขอให้วิญญาณจิตของเรามีเสียงเพลงแห่งความชื่นชมยินดีจากองค์พระวิญญาณจากองค์พระวิญญาณใจที่ต้องการพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าถ้าท่านต้องการการแตะต้องจากพระเจ้าต้องการพระเจ้าเข้ามาคลายความเจ็บปวดในจิตใจท่านต้องการพระเจ้าเข้ามารดน้ำในวิญญาณจิตของท่านมนุษย์อาจทำให้ท่านผิดหวังคนอาจทำให้ท่านเสียใจแต่ความรักพระเจ้าได้สอนท่านถึงความรักที่เที่ยงแท้เพื่อท่านจะไม่เข็ดขยาดและท่านจะมีกำลังขึ้นเพื่อบาดแผลของท่านจะได้รับการรักษาให้หายและขาที่เคยขยโยกขาที่เคยกระเพกนั้นจะกลับสามารถเดินวิ่งและเคลื่อนไปข้างหน้าได้จงต้องตอบสนองพระเจ้าให้ความรักพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนท่านให้ความรักพระเจ้าได้มารดในวิญญาณจิตของท่าน
ฮาเลลูยาพระเจ้าครับลองอธิษฐานเผื่อมือที่ยกชูขึ้นในที่ประชุมนี้ครับลองอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ต้องการการแต่งตั้งด้วยความรักของพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดกระทำงานในจิตวิญญาณของเขาสิ่งที่แตกสลายไปแล้วขอพระเจ้ากลับสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าก่อนพระบิดาสิ่งที่ปรักหักพังไปแล้วขอพระเจ้าโปรดสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนขอทรงทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ด้วยตัวของเขาแต่ด้วยพระคุณและความรักพระเจ้าที่ทำงานในจิตวิญญาณของเขาและวันนี้เราขอประกาศว่าพระเจ้าทรงนำการเยี่ยมเยือนมาสู่ชีวิตของเราและวันนี้เราขอประกาศว่าสิ่งที่เสียไปแล้วจะถูกสร้างใหม่ในจิตใจของเราสิ่งที่ถูกเสียไปแล้วจะถูกสร้างใหม่ในจิตใจของเราเราขอประกาศความยินดีเราขอประกาศความยินดีเราขอประกาศความยินดีในพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องกี่ท่านในห้องประชุมนี้ถ้ารู้สึกว่ามีบางคนทำให้ท่านเสียใจและเจ็บปวดแล้ววันนี้ความรู้สึกแห่งความขมขื่นและเกลียดชังยังออกไปจากใจของท่านไม่ได้ขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มองกันนะครับถ้าเป็นท่านในที่ประชุมท่านต้องการพระคุณพระเจ้าช่วยท่านให้ปฏิเสธไม่ให้ความเกลียดชังมาอยู่ในใจของท่านท่านเลือกแล้วว่าท่านจะไม่ให้ความเกลียดชังเข้ามามีพื้นที่อยู่ในจิตใจของท่านจะไม่ให้ความขมขื่นเข้ามามีพื้นที่อยู่ในจิตใจของท่านถ้าเป็นท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพเจ้าเลือกข้าพเจ้าเลือกข้าพเจ้าตัดสินใจจะไม่ให้ความขมขื่นผิดหวังหรือความเสียใจความเกลียดชังมามีพื้นที่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันตามผมทีละประโยคสิครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเลือกข้าพเจ้าตัดสินใจขอพระเจ้าถอนรากความขมขื่นในจิตใจทั้งสิ้นออกไปจากใจข้าพเจ้าให้ใจข้าพเจ้าเป็นดุจอุทยานของพระเจ้าขอปฏิเสธที่จะเกลียดชังความเกลียดชังเอ๋ยเจ้าไม่มีฤทธิ์อีกต่อไปเจ้าไม่มีส่วนในชีวิตข้าพเจ้าอีกเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำให้ข้าพเจ้าเสียใจอีกต่อไปข้าพเจ้าขอเปิดประตูออกรับความรักรับการให้อภัยรับพระคุณและความยินดีเข้ามาข้าพเจ้าเป็นคนแห่งความยินดีข้าพเจ้าเป็นคนแห่งความยินดีในนามพระเยซูเอเมนเอเมนรับประเมินพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้คนที่รู้สึกขมขื่นเกลียดชังเมื่อสักครู่อธิษฐานเผื่อคนที่เคยทำให้ท่านเสียใจอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าทรงอวยพรเขาขอพระเจ้าทรงช่วยเขาในความผิดที่เขาก่อขอพระเจ้าทรงช่วยเขาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อคนที่เราเคยเกลียดชังคนที่เคยทำให้เราขมขื่นเสียใจทุกคนเราอธิษฐานเผื่อเขาเรารู้ว่าเขาเองก็มีความทุกข์เขาก็มีความเสียใจเขาก็มีชีวิตของเขาที่ไม่ได้ไปสู่ในทางที่ดีงามเราอธิษฐานขอความรักพระเยซูจะมาเยี่ยมเยียนเขามาช่วยเขามาฟื้นฟูเขาได้เถิดพระบิดาเจ้าสำหรับเราเขาไม่ใช่เป็นศัตรูสำหรับเราเขาคือคนที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อข้าแต่พระบิดาบัดนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อบุคคลผู้นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพระเจ้าจะช่วยเขาและพระองค์จะรื้อฟื้นจิตใจของข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้เราอธิษฐานอีกสักเรื่องนึงสิครับอธิษฐานที่เราจะเป็นคนที่เป็นคนแห่งความรักที่แสดงออกความรักเป็นการเสียสละแสดงออกความรักอย่างเป็นรูปธรรมอธิษฐานเผื่อตัวของเราเอามือวางที่ใจของเราขอให้เราเป็นคนที่แสดงออกความรักที่กว้างขวางเป็นความรักที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเป็นความรักที่เสียสละขอพระเจ้าพระบิดาได้โปรดเมตตาให้เราได้แสดงออกความรักแห่งความเสียสละออกจากชีวิตของเราเสมอข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดทำให้ใจของเรากว้างขวางขึ้นเพื่อความรักของเราจะเป็นเวิร์บเป็นการกระทำ
เป็นการแสดงออกที่จับต้องได้ขอให้คนเห็นชีวิตเราก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้เถิดพระบิดาขอให้เราก้าวข้ามความรักตัวเองไปได้ด้วยเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตา